านีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5กรมยุทธนาธิการเมื่อวันที่8เมษายน2430มาสู่กระทรวงกลาโหมในปัจจุบันนับเป็นเวลา137ปีที่ยังคงมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคงเพื่อสร้างหลักประกันรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติและพร้อมก้าวเดินไปกับพี่น้องประชาชนในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าวัฒนาสถาพรสืบไปด้วยปณิธานกลาโหมเทิดราชารักราชชาติมั่นคงมหัศจรรย์เกินค่าน่าเล่นจริงๆเมื่อมีมาแล้วท่านจะต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆเพียงเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟมาเป็นยี่ห้อวัดเกตเท่านั้นแหละเสียงเปลี่ยนไปเลยเสียงดีมากเสียงร้องนุ่มนวลไม่ระคายโสตมิติโฟกัสชั้นดนตรีเวทีเสียงเด่นชัดพลังเสียงเพิ่มขึ้นเสียงเบสกระชับหนักแน่นหางเสียงกังวานยาวมหัศจรรย์จริงๆปลั๊กไฟวัดเกตและเต้ารับวัดเกตจากอเมริกาหนึ่งเดียวของโลกที่ทำด้วยทองแดง OFC ผสมอลลอยชุบนิกเกิลบริสุทธิ์และชุบทองคำ3ขั้นตอนจึงได้ยอดตัวนำไฟฟ้าทำให้เสียงที่ผลิตออกมาชวนฟังยิ่งนักรักจะฟังเสียงให้ดีที่สุดสุดยอดต้องเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟเป็นยี่ห้อวัดเกตเชิญชมที่บริษัท K-Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสซอยพหลโยธิน8เสียงดีสุดวิเศษใช้ปลั๊กไฟวัดเกตถ้านึกถึงสเปรย์อเนกประสงค์ที่ดีที่สุดมีคุณภาพที่สุดต้องเวลลอยฟิกซ์วันกระป๋องสีเหลืองป้องกันได้ทุกคราบสนิมแทรกซึมหล่อลื่นได้ทุกชิ้นส่วนฉีดไล่ความชื้นที่เกิดจากน้ำใช้ในงานหล่อลื่นภายนอกได้ทุกประเภททั้งอุปกรณ์ในบ้านอุปกรณ์ในโรงงานและเครื่องจักรทั่วไปฉีดพ่นได้ทั้งภายในและภายนอกเหมาะสำหรับใช้กับรถจักรยานยนต์รถยนต์และงานประจำบ้านสเปรย์อเนกประสงค์ฟิกซ์วันกระป๋องสีเหลืองจากเวลลอยหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าหรือศูนย์บริการเวลลอยทั่วประเทศเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อนพระจันทร์ดำเนินรายการโดยท่านจันทร์ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 5:00 นติดต่อฝ่ายรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-9095-000 083-3377-881ที่ทุกบ้านต้องการภายใต้ยี่ห้อ T
TEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำเทพโก้โชว์คุณค่าสูงล้ำน้ำแรงสม่ำเสมอด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยใช้ทนใช้นานปั๊มน้ำเทพโก้ตัวถังปลอดสนิมนานปีดีจริงๆประหยัดไฟเบอร์5กินไฟน้อยกว่าทั้งบ้านเล็กบ้านโตใช้ปั๊มน้ำเทพโก้แล้วสุขสบายน้ำแรงไหลรื่นชื่นช่ำช่ำปั๊มน้ำเทพโก้ติดต่อที่โทรศัพท์023742582สำคัญมีอย่างน้อยยิ้มให้เต็มที่เกิดราศีและทวีสุขให้ตอนหนึ่งจากเพลงยิ้มคือความสุขของแก้วอัจฉริยกุลสวัสดีวันใหม่ครับท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อนรัติการเจ้าเก่าเก๋ากึกโดยผมกุลชาติเทพศรินทร์อยุธยาเป็นผู้จัด
ก็มาเป็นเพื่อนท่านทางความถี่ 90.5 เมกะเฮิรตซ์ วพท.สถานีวิทยุของกรมการพลังงานทหารขอเชิญท่านพักผ่อนต้อนรับวันใหม่กับเพื่อนรัติการนะครับท่านขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ได้กรุณาอุดหนุนรายการชาวเราก็คือเพื่อนรัติการนี่นะท่านถ้าขาจรเพิ่งจะหมุนมาเจอเข้าก็คงจะยังไม่รู้จักเพื่อนรัติการนะคือว่ารายการของเรานี่มันจัดเป็นพิเศษสำหรับคนนอนดึกกันโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นผู้ที่นอนตั้งแต่หัวค่ำแล้วก็หลับปุ๋ยตลอดคืนก็ไม่รู้จักเพื่อนรัติการเลยทั้งที่ชาวเราก็จัดเป็นเพื่อนคนนอนดึกมา60กว่าปีแล้วท่านที่เพิ่งจะหมุนมาเจอเข้าก็โปรดรับทราบด้วยแล้วก็คืนใดที่นอนไม่หลับหรือว่าอยากจะหลับแต่มันก็ไม่ได้นอนก็แก้เซ็งกันก็เชิญหมุนมาที่นี่ 90.5 วพทวิทยุของกรมการพลังงานทหารเพื่อนรัติการเริ่มตอนสองยามต้อนรับวันใหม่นะท่านท่านผู้ฟังครับวันนี้ชาวเรารัติการพึงสดับด้วยตอนหนึ่งของเพลงยิ้มคือความสุขเป็นผลงานของคุณแก้วอัจฉริยกุลซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าต้องขอบคุณคุณแก้วนะที่ว่าแต่งเพลงออกมาเนี่ยแล้วก็สะกิดเตือนผู้คนให้ยิ้มอย่างเพลงตอนหนึ่งที่บอกว่าอย่างน้อยยิ้มให้เต็มที่เกิดราศีและทวีสุขให้นะครับท่านที่ผมเอาเพลงนี้มารัติการพึงสดับก็เพราะเหตุว่า มีแฟนเพื่อนรัติการได้ส่งคือว่าแฟนเพื่อนรัติการเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเจออะไรแปลกๆเขาก็จะส่งเข้าไลน์นะชาวเราก็ เลยได้อ่านไปด้วยคุณประเวศนินนาวีส่งไปมันเป็นร้านประเภทร้านที่มันขายสารพัดอะหมายความว่าเหมือนอย่างฟู้ดแลนด์อย่างเงี้ยนะขายของกินของใช้อยู่ที่เดนมาร์กนู่นคือมันเป็นอย่างนี้ครับท่านร้านเขานี่ก็เขาจะปิดกระจกประตูเป็นกระจกคือหมายความว่าใครมาถึงปั๊บก็เปิดไม่ได้คนก็มาทำท่าเอามือจับกระจกอยากจะผลักให้มันเปิดอะไรกันทำนองนี้เอ๊ะมันก็เปิดไม่ได้ทำไงอะมองไปมองมาก็ไปเห็นจอทีวีนะจอทีวีนี่เขาก็จะวาดเป็นรูปหัวคนอะแล้วก็เป็นแบบภาพวาดการ์ตูนอะไอ้ภาพวาดของคนเนี่ยระหว่างอยู่ในอิริยาบถที่หน้าบึ้งกับหน้ายิ้มเนี่ยมันผิดกันอีตรงที่ปากเท่านั้นเองนะคือว่าโค้งขึ้นกับโค้งลงเท่านั้นอะภาพมันจะบอกลักษณะของอากัปกิริยาทันทีเลยก็คนในเมื่อผลักประตูแล้วมันก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมพอไปเห็นจอทีวีปั๊บเขาก็บอกว่าต้องยิ้มคนก็ยิ้มให้กับจอทีวีภาพมันก็จะเปลี่ยนจากไอ้ริมฝีปากเนี่ยที่ถ้าโค้งแบบหนึ่งก็เป็นหน้าบึ้ง
พอโค้งลงมาปั๊บก็กลายเป็นหน้ายิ้มเท่านั้นแหละครับประตูมันจะเปิดออกมาเลยก็นี่เป็นประเภทซูเปอร์มาร์เก็ตนะซูเปอร์นี่เขาชื่อว่าบรุกเซนอยู่ที่เดนมาร์กโน่นก็แสดงว่าเจ้าของร้านอยากจะให้ลูกค้าได้ยิ้มแย้มเข้ามาการยิ้มแย้มเนี่ยเจ้าตัวเองก็มีอารมณ์เบิกบานสำราญใจและเมื่อไปพบปะใครเมื่อเขาเห็นคนยิ้มก็มีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นยิ้มเนี่ยท่านมันก็ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแต่บางคนก็หน้าบึ้งไม่อยากจะยิ้มบางคนก็ไม่อยากจะยิ้มกับใครคนก็เลยไม่ได้เห็นคนคนนั้นยิ้มแล้วถ้าหน้าบึ้งทะมึงทึงด้วยคนก็ไม่สบายใจนะครับท่านเพราะนั้นยิ้มนี่มันเป็นการเปิดประตูใจนะคนบางชาตินี่ไม่ค่อยยิ้มอย่างพวกรัสเซียเนี่ยนมนานกาเลมาแล้วยุคที่ลาวยังไม่ได้เปิดประเทศให้ไปมากันได้อย่างเสรีเนี่ยยุคโน้นอ่ะก็ปรากฏว่า เคยไปก็มีรัสเซียแยะมองไปทางไหนเนี่ยเห็นรัสเซียนี่น่าจะไม่ยิ้มเลยหน้าตายแล้วอยู่ในอากัปกิริยาหวาดระแวงนะครับก็เรียกว่าหน้าบึ้งทะมึงทึงทั้งนั้นเลยจะเป็นเพราะว่าอยู่ในชาติที่ไม่มีความสุขหรือไงก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้เราให้ท่านฟังถึงเรื่องร้านค้าที่เดนมาร์กเขามีวิธีของเขาดีคือว่าจะเข้าได้ก็ต่อเมื่อต้องยิ้มกับจอทีวีแล้วประตูก็เปิดให้เอาท่านวันนี้ท่านยิ้มหรือยังล่ะท่านก็ยิ้มซะที่หน้าวิทยุของท่านผมก็ยิ้มอยู่แล้วที่หน้าไมโครโฟนนะส่งไมตรีจิตมิตรภาพมายังแฟนเพื่อนรัติการทั้งหลายก็ขอให้โชคดีมีสุขกันโดยทั่วหน้าเราจะเล่นเพลงนี้กันละยิ้มคือความสุขเดี๋ยวมาตะกี้รัติการพึ่งสดับมันเป็นท่อนแรกเอาอีกท่อนหนึ่งนะก็บอกว่ายาหม่นหมองคร่ำอย่าทำระกำหมองไหมชีพเราจะเสียไปเกิดพิษในดวงใจอย่างน่าเสียดายหน้าเศร้าบึ้งตึงมึนชาคนนั้นหนากินยาตายถ้ายิ้มได้โดยง่ายเรื่องที่ร้ายจะละลายไปสิ้นนี่ครับท่านเพลงนี้คุณแก้วอัจฉริยกุลประพันธ์คำร้องสำนองของคุณเอื้อสุนทรสนานได้เสียงหวานๆของยี่ห้อเพ็ญศรีพุ่มชูศรีในวัยสาวร้องเพลงยิ้มคือความสุขThank you.
ือเพลงยิ้มคือความสุขคุณแก้วอัจฉริยกุลเป็นผู้แต่งให้คุณเพ็ญศรีพุ่มจุศรีเป็นผู้ขับร้องไว้ในวัยสาวเสียงสดใสซาบซ่าดีมากเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องยิ้มนะท่านก็เห็นเคยมีข่าวว่าที่ญี่ปุ่นหรือไงเนี่ยเขาสอนหัดให้ยิ้มนะเออแสดงว่าผู้คนยิ้มไม่ค่อยจะเป็นกันก็แสดงว่าไม่ค่อยมีความสุขไม่ค่อยมีความร่าเริงเบิกบานนะครับมีแต่เครียดหน้ามันก็บึ้งตึงเป็นอย่างนั้นเออเพราะฉะนั้นก็พยายามยิ้มแย้มนะท่าน เกี่ยวกับยิ้มเนี่ยท่านเมื่อก่อนนี้มีเพลงอยู่เพลงชื่อเพลงอะไรยังไงก็จำไม่ได้จำได้เนื้อท่อนเดียวเท่านั้นเองเขาบอกว่ายิ้มให้กันนั้นแหละดียิ้มอีกทีจะได้ไหมเธอยิ้มสักนิดฉันติดใจเธอยิ้มสักหน่อยอร่อยไปรักกันไม่วายแลมองเป็นไงท่าน ผู้ที่มีอายุอานาม 70-80 แล้วเคยฟังเพลงไทยสากลจากอดีตกันมาผ่านหูบ้างไหมเพลงที่ผมอ่านเนื้อให้ฟังเนี่ยเนี่ยผมก็จำได้ท่อนนี้ท่อนเดียวไม่รู้เพลงอะไรเพลงเก่าๆนี่บางทีเราก็จำได้แต่เนื้อนิดๆหน่อยๆเพลงเนี้ยทำนองมันเป็นยี่ท่านยิ้มให้กันนั้นแหละดียิ้มอีกทีจะได้ไหมเธอยิ้มสักนิดฉันจิตใจเธอยิ้มสักหน่อยอร่อยไปรักกันไม่หวายแลมองเห็นไหมเพลงเก่าๆเขาเนี่ย จะให้ผู้คนสำราญบันเทิงถ้อยคำมันก็ดีเข้าทีเข้าท่าเห็นไหมเธอยิ้มสักหน่อยก็อร่อยไปเลยรักกันไม่หวายที่จะแลมองกันเป็นอย่างนั้น เอาท่านเราก็มาให้ความสำราญบันเทิงท่านต้อนรับวันใหม่นะในนามเพื่อนรัตติการมีเพลงประเภทที่ชมโฉมประโลมแม่นางซึ่งท่านทั้งหลายก็คงไม่ได้ฟังที่ไหนฮะมันเป็นเพลงเก่าเก่ากึกไม่มีใครเข้ามาเปิดแล้วชื่อว่าโสภาพรรณรายเป็นผลงานของคุณสง่าอรัมภีศิลปินแห่งชาติกับร้องโดยคุณชาญเย็นแขนในวัยหนุ่มเอาสิท่านเชิญสำราญกับโสภาพรรณรายพริ้งผ่องสลางทั้งสรรพา
ใจชายให้คร่ำครวญลงในเสน่ห์นวลหวังที่ชมชื่นชวนมาไว้เป็นผู้ที่คงไม่มีคุณถึงจึงรำพึงเพื่อให้รู้ไทยสากลจากอดีตกับร้องโดยคุณชาญเย็นแขนักร้องเสียงเป็นแมนคือว่าตัวเขาก็ใหญ่สูงแล้วก็เสียงก็ใหญ่เหมือนอย่างคุณอะไรนะวิเชียรผู้โชติน่ะนะครับเป็นคนรูปร่างใหญ่เสียงก็ใหญ่เนี่ยเสียงของคุณจันเย็นแขนี่ยังไม่มีนักร้องฝ่ายชายยุคหลังนี่มาเทียบเคียงได้เลยส่วนใหญ่แล้วในยุคหลังนี่ผู้ชายจะร้องเพลงค่อนข้างจะไปทางลีลาอดอ้อนหน่อยเสียงไปทางพวกกระเทยอะไรพวกนั้นไม่มีเสียงที่เป็นแมนนะก็เป็นเรื่องแปลกเพราะว่าจะร้องตามๆกันไปแล้วก็ยิ่งเป็นพวกหนุ่มๆอะไรพวกนี้เด็กๆรุ่นใหม่นี่ก็เพลงที่ออกมานั้นเป็นเพลงแบบท่องเพลงอะคล้ายๆกับร้องไห้อย่างนั้นอะนะครับมันจึงไม่มีลีลาของชายชาตรีที่ขับร้องเพลงอ้าวนี่เราตั้งข้อสังเกตไว้ให้นะเพราะยังไม่มีเลยที่จะสืบทอดคงจะไม่มีผู้ชายที่รูปร่างใหญ่ๆเหมือนคุณชาญคอหอยเส้นเสียงเฉียบขาดก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะอ้าวจะให้ฟังเสียงคุณชาญเย็นแขในวัยหนุ่มร้องเพลงให้ฟังอีกเพลงหนึ่งเพลงชื่อแววตาพาฝันผลงานของคุณเนียนวิชิตนันก็เป็นยังไงบ้างใครที่หลงไหลดวงตาของแม่นางอ่ะก็ลองฟังเพลงนี้สิแววตาพาฝันโอ้ตะวันฝันไปหรือไรนี่เทพีจากแดนไหนจึงสดใสผ่องเพียงเพลินได้ตบตาแล้วยิ่งพาใจเต้นสุดจะเว้นไปใจป้องยิ่งและมองยิ่งวันวายแววตาแวววาวแสงดาวนั้นยังดอยไปดังนินชายลายเคลื่อนใจที่แทบขาดร้อนโอ้อกฉันฝันไปพลางพลางก่อนหลับตานอนก็ไม่เว้นกลับมาเป็นภาพในฝันThank you.
ตาแวววาวแสงดาวนั้นยังดอยไปดังนินใจลายเชื่อนใจที่แทบขาดร้อนโอ้อกฉันฝันไปพลางพลางตอนมาเป็นภาพในฝันนี่ก็คือเพลงแววตาพาฝันผลงานของคุณเนียนวิชิตนันคุณเนียนนี่ก็เป็นนักดนตรีที่สร้างสรรค์เพลงไว้แยะทีเดียวโดยเฉพาะก็แต่งเพลงให้คุณสมจิตตัดจินดาซึ่งก็เป็นยอดชูตุนางันกันขับร้องแล้วก็แต่งให้คุณชาญเย็นแขร้องกันหลายเพลงนะครับเพลงไทยสากลจากอดีตเนี่ยท่านมันจะมีหลายลีลาเปลี่ยนไปด้านดนตรีก็เหมือนกันมันจะไม่ซ้ำจำเจเหมือนเพลงบางประเภทในปัจจุบันนี้ซึ่งกี่เพลงกี่เพลงนี่ลีลาใกล้เคียงกันหมดโดยเฉพาะด้านดนตรีเพราะนั้นก็เมื่อฟังไปไม่กี่เพลงก็ชักเอียนเพราะว่าเหมือนกันหมดดนตรีก็เป็นอย่างนั้นร้องก็เอื้อนลูกกระเดือกมากมากหน่อยก็เป็นเหมือนกันหมดเลยแต่เพลงไทยสากลในอดีตไม่จะมีลีลาที่แตกต่างกันไปอย่างเนี้ยเมื่อตะกี้นี้เป็นผลงานของคุณเนียนวิชิตนันซึ่งก็เป็นนักดนตรีนะก็แต่งเพลงแววตาพาฝันก็เป็นลีลาอย่างนั้นอ้าวทีนี้จะให้ฟังผลงานของคุณเดียนวิชิตนันนี่ละแล้วก็ขับร้องโดยคุณชาญเย็นแขนี่ละในวัยหนุ่มนะมีเพลงอยู่เพลงชื่อว่าภาพประทับใจใครที่หลงไหลภาพของแม่นางนะแล้วก็อยู่ห่างกันก็คิดถึงกันรอคอยอะไรพวกนี้ก็ฟังเพลงนี้ได้รสชาติเป็นพิเศษลีลาของดนตรีจะออกไปทางแจ๊สนะครับท่านเล่นลวดลายเนี่ยคือไม่มีความซ้ำจำเจเหมือนเพลงบางประเภทในปัจจุบันนี้กี่ร้อยกี่พันเพลงเหมือนกันหมดดนตรีก็เป็นอย่างนั้นร้องก็กระดกลูกคอทีหน่อยเพราะนั้นเมื่อฟังไปสัก 2-3 เพลงก็ชักเอียนเลยเพราะว่าลีลามันเหมือนกำหนดเปลี่ยนคำร้องนิดหน่อยแต่เพลงไทยสากลในอดีตไม่อ้าวต่อไปนี้ฟังคุณชาญเย็นแขในวัยหนุ่มร้องให้ฟังภาพประทับใจยังประวงพะวงลงมั่นคอย
เล่งคืนวันนั้นให้คนผ่านเร็วไวได้ทุกลมภาพน้อยคอยเตือนตื่นตามทันใกล้วันฉันจะได้พิรมกลับมารักคงพาชื่นชมสมดังใจที่คอยภาพน้อยประทับดวงใจยังเฝ้าห่วงพะวงลงมันคอยเล่งคืนวันนั้นให้คนผ่านเร็วไวได้ทุกลมภาพน้อยคอยเตือนตื่นสำพันใกล้วันฉันจะได้ที่รมกลับมารักคงพาชื่นชมสมดังใจที่คอยภาพน้อยประทับดวงใจคุณสมบัติที่ทุกบ้านต้องการภายใต้ยี่ห้อ TEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำเทพโก้โชว์คุณค่าสูงล้ำน้ำแรงสม่ำเสมอด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยใช้ทนใช้นานปั๊มน้ำเทพโก้ตัวถังปลอดสนิมนานปีดีจริงๆประหยัดไฟเบอร์5กินไฟน้อยกว่าทั้งบ้านเล็กบ้านโตใช้ปั๊มน้ำเทพโก้แล้วสุขสบายน้ำแรงไหลรื่นชื่นช่ำปั๊มน้ำเทพโก้ติดต่อที่โทรศัพท์023742582ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพื่อนรัตติการนะครับทางวพท. FM 90.5 ผมกุลชาติเทพหัสดินณ อยุธยาเป็นผู้จัดรายการของเราก็เริ่มตอน2ยามต้อนรับวันใหม่หลากรสหลายลีลาพอมาถึงช่วงนี้ก็มีของดีจะแนะนำให้ท่านโดยเฉพาะผู้ที่อยากจะเล่นเครื่องเสียงสักชุดหนึ่งให้ฟังแล้วก็เสมือนว่าเรานั่งอยู่หน้าวงดนตรีกันนะอ้าวผมก็เลือกเฟ้นมาให้ท่านเล่นแล้วลงทุนพ่อเบาๆว่างั้นเถอะก็ด้านเครื่องเสียงจะให้เล่น Integrate Receiver Integrate แล้วแถมด้วย Receiver ด้วยนะคือว่ามันยังไงกันท่านที่ไม่ได้อยู่ในยุทธจักรนี้เขาก็อาจจะไม่เข้าใจคือว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าท่านไปซื้อเครื่องเสียงที่เขาเรียกว่าอินทิเกรตเนี่ยนะซื้อมาหนึ่งตัวท่านก็ยังเล่นอะไรไม่ได้ถ้าเล่นซีดีท่านต้องไปซื้อเครื่องซีดีมาหนึ่งเครื่องถ้าจะฟังวิทยุ FM ท่านต้องไปซื้อจูเนอร์มาอีกหนึ่งเครื่องแล้วก็เอามาต่อต้องใช้สายเชื่อมสัญญาณเข้าต่อแต่ทีนี้ก็มียี่ห้อมารอนส์รุ่น MCR612 เขาทำมาให้ท่านตัวเดียวอันเดียวจบนะคือรับวิทยุ FM ได้รับวิทยุทั่วโลกได้ซึ่งทั่วไปไม่มีเล่น CD ได้ในตัวมันเลยเล่น USB ได้บลูทูธได้
เสียบหูฟังได้มีช่องต่อสัญญาณอินเอาเพื่อว่าถ้าท่านเอาเครื่องนี้ไปประกบกับทีวีจอยักษ์ต้องการจะดูหนังให้มันแอคชั่นแอคชั่นให้มันบึ้มก็ใส่ซับวูเฟอร์เข้าไปเขาเตรียมมาให้เรียบร้อยนะต่อลำโพงได้2คู่ A B ควบคุมโดยรีโมทอันนี้เป็นพิเศษนะ กำลังวัดสามารถจะขับลำโพงตั้งพื้นยกตัวอย่างเช่นยี่ห้อควารันจากเยอรมันรุ่นโครเมียม8เป็นลำโพงตั้งพื้นวูเฟอร์เสียงทุ้ม7นิ้วคู่มันขับออกมาพุ่มพุ่มพุ่มแหมแสดงว่ากำลังวัดแจ๋วมากเลยแต่แล้วก็ขนาดเครื่องกระทัดรัดประหยัดเนื้อที่ในการตั้งวางไม่เถอะทะกว้างคืบกว่าแต่เล็กพริกขี้หนูก็น่าเล่นว่างั้นเถอะก็นี่เรื่องของเครื่องนะทีนี้มันก็ต้องมีลำโพงสักคู่ใช่ไหมเราก็จัดสรรมาให้ท่านไม่ให้เสียเงินมากมายก็เลยแนะนำยี่ห้อควาดันจากเยอรมันรุ่นควินตัส 6,500 มันเป็นลำโพงมาเป็นชุดเลย5ตัวนะเพื่อให้ท่านได้เล่นโฮมเธียเตอร์ได้เลยเราก็อย่างนี้แนะนำท่านว่า เอาคู่หน้าเป็นลำโพงตั้งพื้นวูฟเฟอร์6นิ้วคู่นะบึ้มเลยต่อไปที่ A แล้วเอาคู่หลังต่อไว้ที่ B กลางคืนอย่างนี้ต้องการเล่นเบาๆก็เล่น B กลางวันต้องการกระหึ่มก็เล่น A บวก B เข้าไปอีกก็สะบัดช่อมันไปเลยเนี่ยไอรุ่นควินต้า6,500นี่ปกติราคาตั้งอยู่ 30,000 กว่าบาทตอนนี้ลดลงมาเหลือแค่ 21,000 กว่านิดนึงราคานี้ไม่ต้องไปหาอีกแล้วมีจำนวนจำกัดใครโชคดีก็ได้ไปเพราะฉะนั้นท่านก็ควรจะเล่นชุดนี้เป็นการลงทุนไม่หนักหนาแล้วก็เริ่มต้นเล่นเข้าสู่ยุทธจักรออดิโอไฟล์คือนักเล่นเครื่องเสียงแล้วก็เพิ่มเข้ามาด้วยเต้ารับติดที่ฝาผนังเบอร์381ของวัดเกตเป็นหนึ่งของวงการเลยระดับออดิโอเกรดต้อนรับนะและก็ปลั๊กไฟตัวผู้ตัวเมียอยู่ที่ปลายสายไฟสายไฟยี่ห้อคิมเบอร์เคเบิลจากอเมริกานี่ละท่านได้ชุดนี้มาก็ได้ความเลยนั่งฟังเหมือนจ้างวงดนตรีมาเล่นในบ้านลงทุนไม่หนักหนาถ้าต้องการทราบรายละเอียดมากกว่านี้นะครับขอเชิญโทรศัพท์คุยกันที่กรุณาจดไว้สักหน่อยท่านจะได้เป็นประโยชน์สักวันหนึ่งนะ02-374-1876 02-374-1876 ขอเชิญครับท่านที่ปลดเกษียณไปแล้วแฟนเพื่อนรัติการก็มีอายุอานามมากๆ กันนะอย่าปล่อยชีวิตให้เงียบเหงาถ้าหูตายังดีควรจะเล่นเครื่องเสียงเป็นเรื่องเป็นราวนะท่านอย่าปล่อยชีวิตให้เงียบเหงาเซ็งสังกตายรอวันตายว่าโอ้ยอีกไม่ช้าเราก็ตายแล้วก็เลยไม่อยากจะเล่นเครื่องเสียงให้มันเต็มที่ทั้งที่เงินทองก็มีแต่ไปติดยึดที่ว่าอายุมันมากแล้วอีกไม่ช้าก็ตายก็เลยไม่ได้เสพความสุขอย่าไปทำอย่างนั้นถ้าหูตามันยังดีเหมือนลิ้นน่ะท่านยังรับรสได้กินแล้วก็รู้ว่าอร่อยไม่อร่อยใช่ไหมก็ต้องกินสิ่งที่อยากจะกินให้มันอร่อยเพื่อสนองต่อมรับรสนะครับท่านอย่าปล่อยชีวิตให้เงียบเหงาเศร้าซบนะท่านอ้าว
โทรศัพท์ไปคุยกันชาวเราจะช่วยวางแผนให้ท่านรับรองใช้เงินคุ้มค่า02-374-1876 02-374-1876ขอบคุณมากครับท่านเอามาว่ากันต่อเกี่ยวกับเพลงการงานดนตรี วันนี้ก็หาเพลงเก่าๆที่เปิดผ่านไปนั่นก็เป็นการโชว์ดนตรีอย่างที่จบไปหยกๆนั่นก็ลีลาออกทางเพลงบลูส์ไปทางแจ๊สนะครับก็จะเห็นได้ว่าเพลงเก่าๆคนนั้นอะอย่างคุณเรียนวิชิตนันแต่งก็โชว์ฝีไม้ลายมือดนตรีจริงเล่นทั้งวงลวดลายเนี่ยมันไม่ซ้ำจำเจเหมือนเพลงบางประเภทในปัจจุบันนี้กี่ร้อยกี่พันเพลงลีลาเหมือนกันหมดเปลี่ยนเพียงเนื้อร้องนิดหน่อยเพราะนั้นฟังไปแล้วก็เอียนเนื่องจากไม่มีความหลากหลายนะอ้าวต่อไปนี้จะให้ฟังเพลงที่ร่าเริงเบิกบานดนตรีจริงดนตรีจริงทั้งวงนี้หายากนะท่านเพลงต่อไปนี้ก็ชื่อว่าสื่อสวัสดิ์เป็นไงขอเพลงเก่าพอจะนึกออกไหมตาดันตาดันตาดี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 ดาดาดาดำปัมปัมคือสนุกสนานร่าเริงสื่อสวัสดิ์นี่ประพันธ์โดยยี่ห้อสุรัตน์ภูกเวศผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นนักประพันธ์เก่าแต่งเพลงให้คุณเอื้อใส่ทำนองหลายเพลงนะเพลงนี้ให้ทำนองโดยคุณธนิตผลประเสริฐยี่ห้อนี้ใครที่เป็นแฟนเพลงของสุนทรภรณ์หรือว่ากรมโฆษณาการเก่ากึกคนที่เป่าแซกแล้วเป่าลวดลายตอดโน่นนิดตอดนี่หน่อยพันอยู่ทั้งเพลงเลยนั่นละคือยี่ห้อธนิตผลประเสริฐเป็นนักดนตรีเก่ากึกของกรมโฆษณาการหรือว่ากรมประชาสัมพันธ์หรือสุนทรภรณ์สามชื่อนี้เหมือนกันไปหมดวงเดียวกันนะก็เนี่ยคุณธนิตให้ทำนองเพลงสื่อสวัสดิ์เนื้อร้องก็มีว่าอย่างนี้ครับท่านไอ้เพลงแปลกๆนี่เราก็ต้องอ่านเนื้อให้ฟังสักหน่อย ท่านจะได้ชัดถ้อยชัดคำในบทเพลงเขาบอกว่าสื่อสวัสดิ์คือดวงตาแรกพบกันมองหน้าสายตาก็พาดวงใจมองไปสบสายตากันได้พอใจสบสายใจคงมั่นสื่อสวัสดิ์ในดวงใจพอสายตารักใครรักปองต้องใจโดยพลันมองกันแรกสายตาพาวันต่อจากนั้นแม้นใจต้องกันใช้ได้ถ้าตาดูรู้ท่าเพราะแววแก้วตาคือภาษาดวงใจตาแลตารู้ถึงอุราอาลัยใจแลใจหัวใจก็ฝันทวีสื่อสวาดคือดวงตาจะรักกันเหมือนว่ารู้กันที่ตาทันทีมองดีๆหากหัวใจไมตรีสื่อหรือดีคือสื่อรักมีจากตานี่เป็นไงท่านเคยสบตาใครกันบ้างไหมตอนหนุ่มๆสาวๆมาแก่เท่าเราชรากันแล้วก็คงไม่ได้สบตากันแล้วใช่ไหมท่านอ้าวก็เพลงนี้สนุกสนานร่าเริงกันพอสมควร
ตามแบบฉบับเพลงไทยสากลเก่าๆก็ในจังหวะฟล็อกสต็อตเป็นจังหวะที่กำลังสวยอ่ะกระตุ้งกระติ้งกำลังดีเลยคุณสุมาลีโชติรสเป็นผู้ขับร้องสื่อสวัสดิ์สื่อสวัสดิ์คุณสุมาลีโชติรสเป็นผู้ขับร้องผลงานเพลงของคุณสุรัตน์ภุกเวศนะด้านเนื้อร้องแล้วก็ดนตรีก็คุณธนิตผลประเสริฐเป็นผู้จัดการสนุกดีไหมท่านจังหวะฟล็อกสต็อตนี่เขาก็นิยมเอามาเล่นกันนี่ดนตรีจริงๆทั้งวงเลยหาฟังยากนะว่ามางี้นี่ก็ต้องเอาอีกวงหนึ่งมาประชันกันซะหน่อยมีเพลงอยู่เพลงดนตรีร้ายมากคือเพลงหาดทรายสีเงินผลงานของคุณเนียนวิชิตนันแต่งให้คุณสมจิตตัดจินดาดาวดวงเด่นของวงดนตรีทหารเรือขับร้องโดยเฉพาะเสียงประสานเพลงนี้ร้ายมากเป็นฝีไม้ลายมือของนักดนตรีจากฟิลิปปินส์คือมาเชลเฉียบขาดเลยนะไม่ซ้ำจำเจเหมือนเพลงบางประเภทยุคหลังนี่กี่ร้อยกี่พันเพลงต
ทำนองดนตรีต่างๆเหมือนกันไปหมดเปลี่ยนเนื้อร้องนิดหน่อยแต่เพลงไทยสากลจากอดีตไม่เขาจะมีลีลาที่แตกต่างกันไปโชว์ด้านเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีฟังแล้วก็มันไปเลยอ้าวเชิญสำราญกับเพลงหาดทรายสีเงินสายสีเงินคุณสมจิตตจินดาขับร้องประพันธ์โดยคุณเนียนวิชิตนันผู้เรียบเรียงเสียงประสานนั้นเป็นมือฟิลิปปินส์มาเชลเฉียบขาดเลยก็จึงอยากจะให้ท่านได้มีเครื่องเสียงมีลำโพงดีๆสักชุดหนึ่งนะชาวเราก็จะช่วยแนะนำให้ท่านแล้วก็เสริมเข้ามาด้วยปลั๊กไฟเต้ารับวัดเกตสายไฟคิมเบอร์เคเบิลท่านก็จะได้ฟังเพลงเหมือนจ้างนักดนตรีมาเล่นกันเลยนะขอเชิญโทรศัพท์คุยกันที่02-374-1876 02-374-1876ชาวเราก็จะช่วยแนะนำให้ท่านว่าวงเงินขนาดนี้เล่นอะไรยังไงมันถึงจะดีเราก็เลือกเฟ้นเป็นเหมือนด่านแรกที่คัดกรองของดีๆมาให้ท่านท่านก็ไม่ต้องไปเสียเวลานะครับท่านอ้าวเพื่อนรัติกาหลากรสหลายลีลาผมกุลชาติเทพหัสดินนะอยุธยาเป็นผู้จัด
างวพท FM 90.5 รายการของเราก็เริ่มตอน2ยามต้อนรับวันใหม่ถ้าชอบเพลงบรรเลงนะจันทร์ถึงศุกร์ตอน 3 ทุ่มครึ่งถ้าเสาร์อาทิตย์ก็เริ่ม 3 ทุ่มกันเลยละนะท่านแล้วก็พอมา2ยามก็เป็นลีลาทอล์กโชว์ผมก็จะมาเป็นเพื่อนท่านคุยโน่นคุยนี่เลือกเพลงเก่าความหลังบางคืนก็มีเพลงใหม่ๆแปลกๆบางคืนก็มีเพลงบรรเลงกุ้งกริ้งกุ้งกริ้งอะไรกันอย่างนี้ก็เรียกว่าหมุนเวียนเพลงลีลากันไปในนามเพื่อนรัตติการจัดเป็นเพื่อนคนนอนดึกมา60กว่าปีแล้วครับท่านขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านอุดหนุนรายการชาวเราเอาละครับท่านคืนวันนี้เพื่อนรัติการกุลชาติขอให้ท่านโชคดีวันใหม่ครับท่านสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทยEnergy 90.5